Bosch GBH 220 สว่านโรตารี่ระดับตำนานที่พี่ช่างเลือกใช้กันแล้วคน DIY อย่างเราจะพลาดได้ยังไงสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวเครื่องมือช่างอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกคุ้มและดีก็จะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับหลายๆวิดีโอนะครับผมบอกเพื่อนๆเสมอเลยนะครับว่าสำหรับคนที่อยากจะ DIY ต้องซื้อเครื่องมือช่างอะไรติดบ้านไว้ดีนะครับอย่างหนึ่งที่ผมแนะนำเลยนะครับสำหรับคน DIY มือใหม่นะครับหรือว่าคนที่ชอบทำงานช่างเนี่ยก็คือสว่านครับสว่านแบบสว่านไร้สายถือเป็นพื้นฐานจำเป็นสำหรับคนทำงาน DIY นะครับเพื่อนๆจะเป็นพ่อบ้านที่ DIY อยู่บ้านเฉยๆนะครับคอยซ่อมงานจุกจิกในบ้านนะหรืออยากจะประดิษฐ์ชิ้นงานนะครับหรือทำงานอะไรต่างๆก็ตามสว่านแบตเนี่ยได้ใช้แน่นอนแต่พอเราทำงานใหญ่ขึ้นนะครับทำงานมากขึ้นเพื่อนๆจะรู้เลยครับว่าสว่านแบตเริ่มไม่พอแล้วการทำงานเจาะปูนที่หนาขึ้นนะครับการสกัดพื้นตั้งเสาโครงเหล็กนะครับอย่างที่ผมทำเสาโซลาร์เซลล์หรือโรงจอดรถนะบอกเลยว่าสว่านแบตเนี่ยเริ่มไม่พอแล้วการมีสว่านโรตารี่นะครับก็จะช่วยทำให้งานของเราเสร็จรวดเร็วแล้วก็ประหยัดแรงมากขึ้นครับและวันนี้ตัวที่ผมแนะนำนะครับเป็นสว่านโรตารี่ที่ผมใช้งานมา1ปีแล้วครับนั่นก็คือ Bosch GBH 220 นั่นเองแล้ววันนี้ที่ต้องหยิบสว่าน Bosch GBH 220 มาเพราะเขามีโปรโมชั่นราคาพิเศษครับสว่าน Bosch GBH 220 ราคา 3,390 บาทและไม่ได้มาแค่ตัวสว่านโรตารี่อย่างเดียวนะครับเพราะว่ามีของแถมมาด้วยนี่ดอกโรตารี่ SDS Plus ที่เราจะต้องซื้อในราคาเกือบ500บาทนะครับเขาแถมมาฟรีในชุดนี้เลยในเซตดอก SDS เนี่ยเขาจะมีเบอร์5เบอร์6เบอร์8นะครับที่เป็นดอกโรตารี่สั้นนะแล้วก็เบอร์6เบอร์8เบอร์10ที่เป็นดอกโรตารี่ยาวมาดูดอกสว่านชุดที่แถมมาซะหน่อยนะครับตัวนี้คือ SDS Plus 1 ครับตัวนี้จะเป็นดอกสว่านที่มี2คมนะสามารถใช้ในงานเจาะทั่วไปได้เลยนะครับซึ่งแถมมาในชุดสุดคุ้มส่วนตัวนี้นะครับผมก็ซื้อเพิ่มมานะตัวนี้เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าจะเป็น SDS Plus 5X ซึ่งมีความพิเศษกว่าดอก SDS Plus ธรรมดาก็คือตัวนี้เขาจะมี4คมครับเจาะได้เร็วกว่าทนทานมากกว่าและในโปรโมชั่นเนี้ยเขาจัดมาเป็นเซตพิเศษ3ดอกสุดคุ้มในราคา359บาทครับจะมีดอก5มิลดอก8มิลแล้วก็ดอก10มิลนะครับโปรโมชั่นซุปเปอร์เซลจากบอสรอติดตามชมท้ายคลิปวิดีโอนะครับต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะว่าปกติชุดสว่าน Bosch นะครับเขาจะไม่ได้แถมดอกมาในกล่องนะเราจะต้องซื้อดอกเพิ่มโรตารี่ตัวนี้นะครับเป็นไซส์ที่เหมาะกับงาน DIY นะครับแล้วก็สามารถทำงานหนักได้ด้วยมีกลิปมาให้เสร็จเรียบร้อยนะครับมี3ฟังก์ชันในการทำงานนะครับเจาะธรรมดานะครับเจาะแบบกระแทกนะครับแล้วก็กระแทกอย่างเดียวครับหมุนไปกลับได้2ทิศทางนะครับมีตัวควบคุมรอบสว่านอยู่ตรงนี้สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ทราบนะครับก็เจาะเหมือนกันก็กระแทกเหมือนกันทำไมต้องสว่านโรตารี่นะครับพูดในประสบการณ์แล้วกันนะไม่พูดในเชิงเทคนิคนะครับเพราะพูดเป็นตัวเลขเพื่อนๆจะงงนะครับถ้าเราเทียบกันนะระหว่างสว่านเจาะปูนที่เป็นสว่านกระแทกนะครับใช้เวลาในการเจาะเท่ากันดอกแบบเดียวกันเลยนะครับเราจะกินเวลาเยอะกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้สว่านโรตารี่นะครับมันจะเบามือนะครับกินแรงน้อยกว่าแล้วก็เจาะงานได้เร็วกว่าครับโดยเฉพาะงานที่เพื่อนๆนะครับจะต้องใช้โฮซอเจาะปูนนะผมบอกเลยนะว่าสว่านกระแทกเนี่ยโอ้โหกว่าจะเจาะกระถางปูนทะลุเนี่ยนานมากถ้าใครเคยเดินสายเดินท่อแอร์นะครับเจาะท่อน้ำทิ้งนะครับจะรู้เลยนะว่ามันเสียเวลาเยอะมากๆสว่านโรตารี่นะครับเวลาใช้งานนะเราเจาะปูนะครับมันเหมือนกับเราเอาสว่านนะครับเจาะลงไปบนขนมเค้กอย่าหาว่าเวอร์ครับมันเป็นแบบนั้นจริงๆครับนอกจากตัวสว่านในกล่องนะครับที่ให้มาก็คือตัววัดระยะเจาะนะครับก็ตัวนี้ก็ปรับสะดวกปรับง่ายนะครับเพราะใช้วิธีกดปุ่มสีแดงที่อยู่ด้านข้างนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็สามารถปรับสูงต่ำนะครับหรือความลึกในการเจาะได้ครับส่วนตัวกริปนะครับก็ปรับง่ายครับตามปกตินะก็คลายกลิปออกมานะครับแล้วก็ปรับหมุนนะครับสามารถปรับกลิปไปในทิศทางต่างๆได้ตามใจเราครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ทราบนะครับดอกโรตารี่นะครับเขาจะมีดอกของเขาโดยเฉพาะนะครับเพื่อนๆดูก่อนนะอันนี้นะครับก็คือดอกเจาะปูนธรรมดานะครับที่เราใช้กับสว่านกระแทกนะครับท้ายก็จะเป็นแบบนี้เวลาที่เราสวมดอกเข้ากับตัวสว่านนะครับเราก็ทำการขันจำปานะปัญหาของดอกแบบนี้คือสมมติว่าถ้าเราขันจำปาไม่แน่นนะครับหรือแน่นไม่พอนะดอกสว่านก็จะรูดนะครับแล้วก็สามารถเลื่อนนะครับแล้วก็หลุดออกมาได้นะบางครั้งในการทำงานเราต้องเปลี่ยนดอกหลายไซส์นะครับการขันเข้าขันออกก็จะเสียเวลาการทำงานนะครับส่วนนี้นะครับก็คือดอกโรตารี่นะครับดอกโรตารี่ท้ายก็จะเป็นแบบนี้นะวิธีใส่นะครับเราแค่เสียบดอกโรตารี่ลงไปนะครับแล้วก็กดลงไปให้สุดนะครับแค่นี้เองนะ ตัวดอกก็จะล็อกอยู่กับตัวสว่านละนะครับส่วนเวลาดึงออกนะครับเราก็สไลด์ด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงดอกออกแบบนี้ได้เลยและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความสะดวกในการใช้สว่านโรตารี่ทำงานครับและนี่ก็คือสว่านโรตารี่ของ Bosch GBH 220ครับที่ผมใช้งานมาแล้ว1ปีนะครับต้องบอกว่ามันแข็งแรงทนทานนะแล้วก็จากการใช้งานนะครับถ้าเทียบกับสว่านอื่นๆที่ผมมีนะครับให้ความนิ่งกว่านะครับให้ความแน่นกว่าเวลาเจาะนะครับแล้วเวลาทำงานเนี่ยมันไม่มีอาการสายนะอย่างงานล่าสุดนะครับก็เจาะพื้นปูนนะครับแล้วก็เจาะฝั่งพุกเคมีลงพื้นนะเจาะแป๊บเดียวเท่านั้นเองได้4รูละเอาง่ายๆนะสำหรับคนที่ใช้สว่านกระแทกมาก่อนนะครับจะรู้สึกได้ทันทีนะครับเมื่อเปลี่ยนมาใช้สว่านโรตารี่ครับส่วนเรื่องของงานแยกนะครับงานสกัดพื้นนะครับหรือเตรียมพื้นก่อนปูกระเบื้องนะครับอันนี้แนะนำให้เพื่อนๆซื้อดอกแยกโดยเฉพาะนะครับมาใช้งานคู่กับสว่าน Bosch GBH 220ครับเนื่องจากตอนนี้นะครับผมยังไม่มีตัวชิ้นงานไหนนะครับที่จะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทดสอบตัวสว่านโรตารี่ของ Bosch ให้เพื่อนๆดูสักนิดนึงนะครับโดยนะครับวัสดุที่ผมจะทำการเจาะด้วยโฮซอนะครับกับการแยกนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับฝาท่อนะครับที่ผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับซึ่งฝาท่อเนี่ยก็จะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับก็ขึ้นชื่อเลยนะครับว่าแข็งแรงมากๆครับมาถึงส่วนของโปรโมชั่นตามสัญญาแล้วครับนอกจาก Bosch GBH 220แล้วมาดูโปรโมชั่นส่งท้ายปีของแบรนด์ Bosch กันครับ Bosch ปักหมุดส่งท้ายปีคุ้มทุกชุดสุดทุกงานช่างซุปเปอร์เซลพบกับชุดสุดคุ้มมากกว่า30ชุดและเครื่องมือไร้สาย18โวลต์รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Bosch ให้เหล่าช่างได้เลือกช็อปกันมากมายพร้อมแบตเตอรี่และแท่นชาร์จสำหรับเครื่องมือไร้สายในราคาพิเศษสุดๆเท่านั้นยังไม่พอสำหรับสมาชิก BeConnect รับสิทธิพิเศษอีก3ต่อกันไปเลยต่อแรกรับไปเลยแบตเตอรี่เมื่อช็อปเครื่องมือช่างไร้สาย18โวลต์ครบตามจำนวนที่กำหนดต่อที่2เมื่อลงทะเบียนตัวเครื่องในแอปพลิเคชัน BeConnect รับประกันตัวเครื่องมือเพิ่มอีก6เดือนและต่อที่3สำหรับสมาชิก BeConnect รับส่วนลดค่าอะไหล่สูงสุด 20% สำหรับเพื่อนๆที่ชอบงาน DIY นะครับผมแนะนำนะถ้าเรามีกำลังซื้อนะครับเลือกอุปกรณ์งานช่างดีๆติดบ้านไว้เลยนะครับอย่างตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับทำให้เราสบายกระเป๋าขึ้นเยอะครับเครื่องมือช่างดีๆซื้อไว้เลยไม่ต้องซื้อใหม่หลายรอบนะครับถ้าใครอยากได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะรวมถึงวิธีนะครับการสมัคร Bosch BeConnect นะครับก็เดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ข้างบนตรงนี้นะครับไปกดตามกันได้เลยนะครับและสำหรับคนที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 Subscribe อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกดไลค์